่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนเรื่องราวชะตาชีวิตรักหม่อมแผ้วนครราชสีมาชายาในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒกรมหลวงนครราชสีมาซึ่งหลังจากที่พระองค์ได้เสด็จที่วงคตไปแล้วนั้นชะตาชีวิตของหม่อมแผ้วนครราชสีมาจะดำเนินไปในทางใดลองมาติดตามกันดูนะครับซึ่งโดยแต่เดิมนั้นท่านผู้หญิงแผ้วสนิทวงเสนีมีนามเดิมว่าแผ้วสุทธิบูรณ์เกิดที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นบุตรีของนายเฮงและนางสุดสุทธิบูรณ์ได้เข้าถวายตัวในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒกรมหลวงนครราชสีมาณพระตำหนักวังสวนกุหลาบตั้งแต่เมื่อยังมีอายุได้เพียง8ปีและได้รับการฝึกหัดนาฏศิลป์กับเจ้าจอมมารดาวาดหรือท้าววรจันทร์และเจ้าจอมมารดาเขียนในรัชกาลที่4และเจ้าจอมมารดาทับทิมในรัชกาลที่5ต่อมาจึงเป็นที่โปรดปรานของเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒพระองค์จึงทรงขอท่านเป็นชายาโดยมีนามว่าหม่อมแผ้วนครราชสีมาต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับท่านไว้ในตำแหน่งสะใภ้หลวงอีกด้วยซึ่งจากภาพนี้คือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒกรมหลวงนครราชสีมาและท่านผู้หญิงแผ้วนครราชสีมาณพระตำหนักวังสวนกุหลาบซึ่งในเวลานั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ยังทรงไม่มีพระราชโอรสเพื่อสืบพระราชสันตติวงศ์บุคคลโดยทั่วไปจึงหมายว่าหากสิ้นรัชกาลที่6เมื่อใดสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒจะต้องได้รับการเสด็จเถลิงถวัญญราชสมบัติขึ้นเป็นรัชกาลที่7อย่างแน่นอนจึงมีผู้คนบางจำพวกเข้าแห่แหนล้อมถวายพระพรพระองค์ว่าจะทรงเป็นผู้มีบุญได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินในที่สุดและจากบันทึกของนายทหารผู้รับใช้ใกล้ชิดสมเด็จเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒคือพันตรีหลวงจบกระบวนยุทธได้บันทึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระอาการพระประชวรที่ทำให้พระองค์เสด็จที่วงคตโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าเมื่อวันที่วงคตนั้นเฝ้าอยู่ข้างพระที่ตลอดเวลาประชวรครั้งนั้นประชวรไข้ทรงร้อนมากตรัสถามหมอว่าจะอาบน้ำได้หรือไม่หมอทูลว่าได้จึงลงแช่พระองค์ในอ่างพอขึ้นมาก็มีพระอาการปัปผาสะบวมขณะประชวรน้ำพระเนตรไหลตรัสว่าไหนใครๆว่าฉันมีบุญจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินทำไมถึงเป็นไปเช่นนี้รับสั่งเสร็จไม่ถึงชั่วโมงพระองค์ก็เสด็จที่วงคตสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒกรมหลวงนครราชสีมาทรงพระประชวรด้วยพระโรคพระวักกะหรือไตอักเสบเสด็จที่วงคตที่พระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2467โดยที่พระองค์ไม่มีพระโอรสหรือพระธิดาและในเวลานั้นหม่อมแผ้วนครราชสีมามีอายุได้21ปีและในเวลาต่อมาหม่อมแผ้วนครราชสีมาจึงได้สมรสกับหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงศ์หรือพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนีและได้ติดตามสามีซึ่งรับราชการเป็นทูตทหารไปประจำอยู่ที่หลายประเทศเช่นประเทศฝรั่งเศสประเทศอังกฤษประเทศอิตาลีจนได้รับแต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศโปรตุเกสในที่สุดซึ่งโดยความที่ท่านผู้หญิงแผ้วสนิทวงเสนีนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยนายธนิตอยู่โพหัวหน้ากองการสังคีตกรมศิลปากรจึงได้เรียนเชิญท่านผู้หญิงแผ้วให้ช่วยปรับปรุงฟื้นฟูและวางรากฐานด้านการละครฟ้อนรำให้กับกรมศิลปากรท่านผู้หญิงแผ้วจึงเป็นผู้ออกแบบท่ารำเป็นผู้ฝึกสอนและอำนวยการฝึกซ้อมให้แก่การแสดงโขนละครฟ้อนรำต่างๆของกรมศิลปากรเป็นประโยชน์คุณูปการต่อประเทศไทยเป็นอันมากต่อมา
ท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีจึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2528และยังได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นของชาติสาขาศิลปะด้านนาฏศิลป์ประจำปีพุทธศักราช2529และนี่ก็คือเรื่องราวชะตาชีวิตของท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงเสนีอดีตชายาในสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าอัสดางเดชาวุฒิกรมหลวงนครราชสีมานั่นเองและสุดท้ายนี้หากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ